การเจ็บป่วยนะที่รักษากัน180วันโดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีผู้ช่วยผบ.ตร.ซึ่งขึ้นมาจากแพทย์ใหญ่มีแพทย์ใหญ่และแพทย์ที่ทำการรักษานั้นข้อเท็จจริงประการใดเวชระเบียนปปช.มีอำนาจเรียกมาตรวจถ้าเวชระเบียนถูกต้องก็ไม่มีปัญหาถ้าเวชระเบียนผิดไปจากความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของส่วนแพทย์ส่วนที่2ครับคนที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพคณะกรรมการพักโทษกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2ที่ต้องโดนสอบนะครับว่าท่านได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตั้งแต่วันแรกวันที่22สิงหาคมตอนเที่ยงคืนครึ่งด้วยระบบที่ถูกต้องหรือไม่ให้คุณทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเหตุเจ็บป่วยซึ่งกรรมาธิการสอบไปแล้วนะครับปปช.ก็ได้รับข้อมูลไปแล้วสมตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำอนุมัติหรือไม่ถัดมาคือเรื่องสำคัญคือการอนุมัติให้อยู่ต่อ30วันที่โรงพยาบาลตำรวจ60วันต้องผ่านความเห็นชอบที่มี120วันแล้วก็จนกระทั่ง180วันนั้นเป็นไปตามกฎหมายจริงหรือไม่จริงอยู่ท่านอาจจะอ้างว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชธรรมเป็นไปตามกฎกระทรวงเป็นไปตามระเบียบแต่ระเบียบกฎกระทรวงและกฎหมายนั้นเนี่ยได้ดำเนินการ rule of law อย่างที่อาจารย์แก้วสั่งว่าโดยช่องรอดของ rule ของกฎหมายหรือเดินตาม rule of law ที่กฎนิติธรรมนิติรัฐที่จำเป็นอันนี้ปปช.มีหน้าที่สอบครับส่วนที่3ครับหน่วยที่ต้องถูกตรวจก็คือกรมคุมประพฤติในการอนุญาตหลักเกณฑ์ของผู้ถูกคุมประพฤติมี8ข้อสำคัญเลยครับห้ามดื่มเหล้าเหล้าเนี่ยมันเขียนมาภาษาโบราณแล้วครับมันหมายถึงสุราเบียร์ไวน์และเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ท่านอนุญาตบอกว่าดื่มไวน์ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าเหล้าทางพระที่บทบัญญัติ227ข้อพระก็ดื่มไวน์ได้สิครับพระก็ดื่มเบียร์ได้สิครับก็ดื่มวางได้เพราะไอ้การเลี่ยงบาลีแบบนี้เนี่ยกรมคุมประพฤติคนโดนสอบสอบที่2ของกรมคุมประพฤติคือการอนุญาตให้ไปไหว้สุสานนั้นกำหนดการที่แจกสื่อมวลชนเนี่ยเป็นกำหนดตรวจราชการกำหนดไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของนักโทษได้หรือไม่นะไปสวนซาฟารีไนท์ซาฟารีไปเยี่ยมชมอะไรต่างๆเนี่ยกรมคุมประพฤติเคยอนุญาตให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำหรือผู้ถูกคุมประพฤติไปสักการะบรรพบุรุษในงานแบบนี้หรือไม่เท่าที่ผมทราบเคยมีครับไปงานฝังหรือเผาศพบรรพบุรุษไปแล้วกลับทันทีนะครับไม่ได้ดำเนินการอย่างที่เห็นนะครับตลอด3วัน2คืนนะครับแล้วก็มีผู้ไปเข้าร่วมงานลื่นเลิงสังสรรค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับคุณนักศิลป์ว่าต่างคนต่างอยู่แต่ในฐานะที่ต้องทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ของผมผมคิดว่าสภาชิพุทธสภาก็ทำหน้าที่กรรมธิการก็ทำหน้าที่ตรวจสอบแทนประชาชนตรงไปตรงมาไม่ได้มีอคติใดๆนะครับก็เรียนว่าคุณนักศิลป์ได้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผมเห็นด้วยแต่ท่านเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆที่เอ่ยมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงข้าราชการประจำฝ่ายการเมืองท่านใดเข้าไปเอื้ออำนวยให้เกิดปัญหาการบิดเบี้ยวและการเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เกิดวิกฤตศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในพระมหากษัตริย์ที่ยืนยันว่าจะต้องมีกระบวนการยุติธรรมถ่วงดุลกันนิติบัญญัติบริหารตุลาการมันถ้าเรื่องนี้มันวิกฤตมันจะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อนะครับกรรมธิการก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่คณะกรรมธิการต่อไป